Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่21เมษายน2023ซีรีส์ในที่ลึกลับของพระเจ้าวันที่5การหยุดพักสบาโตของเราปฐมกาลบทที่2ข้อที่1ถึง3ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินและสรรพสิ่งทั้งสิ้นที่มีอยู่ในนั้นก็ถูกสร้างเสร็จวันที่7พระเจ้าก็เสร็จงานของพระองค์ที่ทรงทำมานั้นในวันที่7นั้นก็ทรงหยุดพักจากการงานทั้งสิ้นของพระองค์ที่ได้ทรงกระทำพระเจ้าจึงทรงอวยพรวันที่7ทรงตั้งไว้เป็นวันบริสุทธิ์เพราะในวันนั้นพระองค์ทรงหยุดพักจากการงานทั้งปวงที่พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างและทรงกระทำในฐานะผู้ติดตามพระคริสต์เราจำเป็นต้องเรียนรู้ศาสนศาสตร์ตามพระคัมภีร์ในเรื่องการหยุดพักมากๆพอกับศาสนศาสตร์ในเรื่องการทำงานเพื่อพระคริสต์แต่น่าเสียดายที่ประเด็นเรื่องการหยุดพักอันแสนสำคัญนี้กลับมักถูกมองข้ามในชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราและเมื่อถึงจุดหนึ่งการงานของคริสเตียนก็อาจกลายเป็นความทะเยอทะยานที่ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราเองบ่อยครั้งที่เราเห็นผู้เชื่อที่ทำภารกิจจำนวนมากอ่อนกำลังและอยู่ในสภาวะหมดไฟหลายครั้งการงานที่ออกมาจากชีวิตของเรานั้นเกิดจากความทะเยอทะยานส่วนตัวนำเราให้ดำเนินชีวิตในจังหวะและแผนการของมนุษย์ทั้งๆที่เรากำลังคิดว่าเรารับใช้พระเจ้าอยู่ในปฐมกาลบทที่2เราเห็นว่าในวันที่7พระเจ้าทรงหยุดพักจากการงานทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงทำอันที่จริงในข้อ2พระคัมภีร์กล่าวย้ำประโยคเดิมถึง2ครั้งว่าพระเจ้าทรงหยุดพักจากการงานทั้งสิ้นของพระองค์ที่ได้ทรงกระทำและพระองค์ทรงหยุดพักจากการงานทั้งปวงที่พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างและทรงกระทำการย้ำประโยคเช่นนั้นบ่งบอกว่าการหยุดพักนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งพระเจ้าทรงสร้างวันสะบาโตอย่างมีเหตุผลและพระองค์เองก็ทรงหยุดพักและหากเราสังเกตดีๆเราก็จะพบว่าวันแรกหลังจากการทรงสร้างมนุษย์คือวันสะบาโตแห่งการหยุดพักและยิ่งกว่านั้นพระเจ้าก็ทรงหยุดพักแม้ในขณะที่พระองค์ยังทรงทำงานอยู่พระเยซูทรงไม่เคยทำงานตามพระทัยของพระองค์เองหรือทรงจดจ่ออยู่ที่การทำงานอย่างเสียสุขภาพพระองค์ทรงดำเนินตามชีวิตที่ซึ่งการงานของพระองค์เกิดจากชีวิตที่ได้รับการหยุดพักอย่างต่อเนื่องเราเห็นความแตกต่างระหว่างการทำงานของพระเยซูกับพวกสาวกที่มักจะสารวนกับการรับใช้พระเจ้าจนตัวเองต้องเหนื่อยจนสายตัวแทบขาดในมัทธิวบทที่11พระเยซูได้เชื้อเชิญเราให้เข้ามาหาพระองค์และพระองค์จะทรงประทานการหยุดพักให้แก่เรามัทธิวบทที่11ข้อที่28ถึง30บอกว่าบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาในฮีบรูบทที่4ข้อที่9ถึง10ยังกล่าวอีกว่าฉะนั้นจึงยังมีการหยุดพักสะบาโตสำหรับประชากรของพระเจ้าเพราะว่าคนใดที่ได้เข้าสู่การหยุดพักของพระองค์แล้วก็ได้หยุดพักจากการงานของตนเองเหมือนอย่างที่พระเจ้าได้ทรงหยุดพักจากพระราชกิจของพระองค์นี่คือใจความสำคัญของการหยุดพักในวันสะบาโตคือเราเองก็เข้าสู่การหยุดพักของพระเจ้าได้แม้ในขณะที่กำลังใช้เวลาฟังและอ่านพระวจนะของพระองค์อยู่นี้หรือแม้ภายใต้สถานการณ์ที่ยากลำบากแสนสาหัสเราก็ยังเลือกที่จะหยุดพักจากความทะเยอทะยานฝ่ายวิญญาณและเข้าสู่การหยุดพักในความมั่นคงปลอดภัยและการเกิดผลในพระองค์ได้เสมอด้วยการหยุดพักจากการงานของเรานี้เองเราจึงได้เข้าสู่ความชื่นชมยินดีนิรันดร์ของพระเจ้าซึ่งพบได้ในการทรงสถิตของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวเมื่ออิสราเอลมีจิตใจแข็งกระด้างในถิ่นทุรกันดารพวกเขาจึงไม่ได้เข้าสู่การหยุดพักของพระเจ้าในสดุดีบทที่95ข้อที่11พระเจ้าตรัสว่าเพราะฉะนั้นเราจึงปฏิญาณด้วยความกริ้วว่าพวกเขาจะไม่ได้เข้าสู่การหยุดพักของเราแต่ดาวิด
ผู้เขียนสดุดีบทนี้ไม่ได้เขียนเพลงนี้เพื่อเตือนหัวใจของอิสราเอลเพียงเท่านั้นเพราะคำเชิญของดาวิดกำลังชักชวนเราทุกคนให้เข้าสู่การหยุดพักของพระเจ้าร่วมกันสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้สำหรับเราแล้วอะไรคือชีวิตที่ได้หยุดพักกับพระเจ้าวันนี้เราได้หยุดพักในพระเจ้าจริงๆแล้วหรือยังให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเรียกเราเข้าสู่การหยุดพักที่แสนสงบและปลอดภัยเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงทำภารกิจสำเร็จแล้วบนกางเขนเพื่อเราและวันนี้จิตวิญญาณของเราจึงไม่ต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งใดอีกขอทรงนำจิตวิญญาณของเราให้ได้รู้จักการพักสงบแท้ในที่กำบังอันปลอดภัยของพระองค์และขอให้การงานของเราออกมาจากชีวิตที่ได้พบสันติสุขในการพักผ่อนของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน